สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้เราไปแปดรูปกล้วยหอมกันอีกแล้วนะคะหลายๆคนนะคะซื้อกล้วยหอมมาทานส่วนมากคนลดน้ำหนักจะต้องมีกล้วยหอมติดบ่าหลายๆคนนะคะซื้อกล้วยหอมมาทานนะคะช่วงลดน้ำหนักจะชอบมีกล้วยหอมติดบ้านแต่บางครั้งเราทานไม่หมดนะคะเราก็จะมีเมนูแปรรูปหลากหลายวันนี้นะคะจากต้นคลิปก็จะเห็นเป็นแยมกล้วยหอมนะคะซึ่งทำง่ายมากๆนะคะส่วนประกอบที่สำคัญคือกล้วยหอมนะคะเกลือนะคะน้ำตาลนะคะลูกชายน้ำตาลทรายแดงนะคะและน้ำอีกอย่างหนึ่งคือน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะนะคะซึ่งเราไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะทีนี้นะคะให้เราตั้งไฟในอ่อนๆนะในช่วงแรกนะคะให้ตั้งไฟอ่อนก่อนค่ะเอาให้ทุกอย่างละลายนะคะคนนะคะคนให้เข้ากันให้ละลายก่อนนะคะบางคนอาจจะย้อมสีด้วยลูกชายน้ำตาลทรายแดงอยู่แล้วสีเนี่ยที่ออกมานะคะก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลอยู่แล้วค่ะเอาให้น้ำตาลไหม้หน่อยนึงนะเพื่อจะได้สีสวยๆนะคะแล้วค่ะทีนี้นะคะพอเดี๋ยวรอมันเดือดนะแล้วเราก็จะใส่กล้วยที่พักไว้แล้วคนให้มันเท็กเจอร์กันนะคะก็คือให้มันข้นขึ้นนะคะดูนะคะมันก็เริ่มแบบเดี๋ยวรอเดือดอีกนิดนึงนะคะมันจะเริ่มเดือดนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงมันจะไหม้ซะก่อนนะคะเอาละค่ะด้านข้างเริ่มเดือดหมดแล้วนะทีนี้เราก็จะใส่กล้วยค่ะทั้งหมดจริงๆให้เป็นหม้อกระทะเทฟลอนแบบลึกๆจะดีกว่าเนาะอย่างนี้ไม่ได้ไปซื้อนะคะก็อีเกียมีเดี๋ยวพาไปนะคะที่อีเกียจะมีช่วงลดราคานี่รออยู่ให้ว่ามาลดราคาช่วงไหนแล้วจะไปนะคะคือบางคนเขาก็จะใส่กลิ่นกล้วยแต่นี่ด้วยความธรรมชาติที่สุดนะคะไม่อยากใส่กลิ่นไม่อยากอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็คนค่ะให้เข้ากันนะทีนี้ตั้งให้มันเดือด นะคะประมาณ10นาที 5-10 นาทีแล้วแต่ไฟนะคะแต่ลูกใช้ไฟต่ำก็คงจะประมาณ15นาทีนะคะแล้วทีนี้คนให้มันข้นนะเหมือนแยมทั่วไปเนี่ยค่ะเป็นการแปรรูปกล้วยหอมที่ง่ายมากๆเลยนะคะเห็นแล้วนะคะว่าเท็กเจอร์มันค่อนข้างที่จะเห็นละเอียดเลยนะคะมันเริ่มจะเป็นเท็กเจอร์ข้นๆแล้วนะแล้วทีนี้นะคะเนื้อกล้วยเนี่ยมันจะเปลี่ยนอะไรเห็นไหมจะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะทีนี้นะคะเราก็ไปบรรจุค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานกันนะคะซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะทานกับขนมปังโฮลวีทได้นะคะเป็นสไตล์โฮมเมดนะคะทำง่ายๆนะคะแปรรูปกล้วยนะคะเดี๋ยวนุ๊กก็จะเอาไปบรรจุในขวดนะคะแล้วเราจะไปทานกันค่ะบรรจุใส่ขวดกันนะคะแยมกล้วยกันนะคะซึ่งทีนี้นะคะมันเป็นการพาสเจอร์ไรส์เรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ว่าเราจะลวกขวดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะนุ๊กค่อนข้างทำน้อยนะเพราะว่ากล้วยเหลือน้อยมากนะคะแต่ก็เป็นวิธีการนึงนะคะทีนี้นะคะนุ๊กก็จะเอามาทาแยมกันนะคะเพื่อเสิร์ฟคุณหนูๆกันค่ะ
ก็เป็นคิตตี้มุ้งมิ้งมุ้งมิ้งไปนะคะก็เสิร์ฟเด็กๆแน่นค่ะก็เยอะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะทานให้ดูนะคะว่ามันจะออกรสชาติยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนหลายคนต้องถามแน่ๆนะคะอร่อยนะคะก็จะมีกลิ่นกล้วยนิดๆนะคะ ก็อร่อยนะคะจะมีกลิ่นกล้วยนิดๆ นะคะก็ทานกับขนมปังโฮวีนนะคะก็ช่วยได้นะคะทั้งคนกินคลีนก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ใส่สารปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนะคะสำหรับคลิปนี้หนูขอไปทานขนมปังโฮวีทนะคะกับแยมกล้วยก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อสิ่งดีๆนะคะสูตรดีๆสูตรอาหารดีๆเด็ดๆนะคะและทำง่ายกับเพื่อนคุณนะคะแล้วเจอกันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสาวๆ